สวัสดีชาวหนังทุกท่านครับทุกคืนวันพุธ1 ทุ่มแบบนี้เราก็มาพบกับหนอนหนังเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยผมขอเกาะกับซีรีส์ฮอร์เรอร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่มันไม่ได้เป็นกระแสเลยแต่ว่าผมว่าแม่งน่าสนใจมากก็คือเรื่องCannibalต้องบอกก่อนว่าซีรีส์Cannibalเนี่ยเป็นซีรีส์ออริจินอลของ Disney Plus นะครับที่เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างจากมังงะนะครับโดยตัวมังงะเนี่ยจะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2018นะครับเป็นผลงานของอาจารย์นิโนมิยะมาซากินะครับโดยจะถูกจัดอยู่ในหมวดของการ์ตูนสยองขวัญ นะครับโดยเรื่องราวคร่าวๆของซีรีส์Cannibalเนี่ยก็จะบอกเล่าถึงนายตำรวจคนหนึ่งนะครับที่เคยมีประวัติที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาได้ถูกย้ายออกมาอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลกลางหุบเขานะครับโดยที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของตระกูลโกโต้แต่เรื่องที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่านั้นก็คือหมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านกินคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวซีรีส์Cannibalนะครับมีส่วนที่เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงๆเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงๆนั้นเนี่ยก็คือเรื่องเล่าของหมู่บ้านกินคนที่มีชื่อว่าอินุกะคิว่ากันว่าหมู่บ้านอินุกะคินะครับเป็นหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่เคยตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะนะครับโดยหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยจะมีทางเข้าเพียงทางเดียวนะครับคือผ่านอุโมงค์ที่ชื่อว่าอินุกะคิโดยคำว่าอินุกะคิถ้าแปลตามตัวอักษรคาจิตรงๆเนี่ยจะแปลว่าสุนัขโหยหวนนะครับหรือสรุปให้เป็นคำที่เข้าใจง่ายๆก็คือหมาหอนนั่นเองนะโดยที่มาของชื่อนี้ก็มีหลากหลายข้อมูลนะครับที่บอกเล่าแตกต่างกันไปบ้างก็ว่ากันว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมีหมาป่าอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็มักจะมีเสียงเห่าหอนอยู่ตลอดเวลาบ้างก็ว่าเป็นเพราะมีครอบครัวนึงในหมู่บ้านเลี้ยงสุนัขเอาไว้นะครับแต่จู่ๆในคืนนึงสุนัขของเขาเนี่ยก็ได้เห่าหอนแบบผิดปกตินะครับผมจนคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกว่ารำคาญแล้วก็บันดาลโทสะนะครับลุกขึ้นมาฆ่าสุนัขของตัวเองพอรุ่งเช้านะครับคนในหมู่บ้านก็พบว่าคนในบ้านหลังนั้นนะครับกลายเป็นศพทั้งบ้านเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการเห่าหอนของสุนัขในคืนนั้นเนี่ยก็เพื่อเตือนเจ้าของบ้านว่ามีคนร้ายจะแอบเข้ามาในบ้านนะครับแต่ยังไงซะเรื่องเล่าพวกนั้นนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เขาบอกเล่าที่มาที่ไปของคำว่าอินุกะคินะครับผมแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจกว่าชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่าอินุกะคิก็คือหมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านกินคนในช่วงปีคริสตศักราช1970นะครับหรือราวๆ50ปีที่แล้วเนี่ยมีสามีภรรยาคู่นึงขับรถข้ามจังหวัดแต่แล้วรถของเขาก็ดันมีปัญหาซะก่อนนะครับทำให้เดินทางกันต่อไม่ได้ทั้งคู่จึงเดินเท้านะครับตามถนนไปเรื่อยๆเพื่อไปหาคนช่วยจนเดินลึกเข้าไปในป่าและได้มาพบกับหมู่บ้านประหลาดแห่งหนึ่งซึ่งน่าแปลกนะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยนะครับแถมรอบๆหมู่บ้านเนี่ยยังมีแต่สิ่งสกปรกนะครับบ้านเรือนก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้ทั้งๆที่หมู่บ้านนี้อยู่กลางป่านะครับแต่กลับไม่ได้ยินเสียงของสัตว์หรือแมลงหรือสิ่งมีชีวิตใดๆเลยนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ๆก็มีชายแก่คนนึงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทั้งคู่นะครับผมและเสนอความช่วยเหลือพร้อมทั้งเชื้อเชิญนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะพูดว่าพวกเราชอบที่จะมีแขกมาเยือนหมู่บ้านนะแต่มันน่าเศร้านะที่วันนึงพวกเขาก็จะต้องจากเราไปเมื่อชายแก่พูดจบนะครับก็ได้หยิบเคียวเกี่ยวข้าวที่ถือมาด้วยนะครับสับเข้าที่คอของสามีของเธอจนตายนะครับฝ่ายภรรยาเห็นดังนั้นก็ตกใจมากนะครับพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ก็โดนมือของชายแก่นั้นคว้าเอาไว้ได้ทันน่าแปลกนะครับที่รูปลักษณ์ภายนอกดูเป็นชายแก่นะครับผมแต่เขากลับมีพละกำลังเยอะมากผิดปกตินะครับทันใดนั้นนะครับเธอจึงโดนชายแก่จับทุ่มลงที่พื้นอย่างง่ายดายและในขณะนั้นเองนะครับเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าท่ามกลางความมืดของช่องระหว่างบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าตั้งใจมองให้ดีเนี่ยเราจะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของอะไรสักอย่างตั้งอยู่ตรงนั้นเมื่อเราจ้องมองไปสักพักจนสายตาเราเริ่มชินกับความมืดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันคือกองของศพที่เน่าเปื่อย
ที่วางทับกันอยู่ตรงนั้นณวินาทีนั้นเนี่ยเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมสถานที่แห่งนี้จึงเงียบสงัดนั่นก็เพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านได้ตายกันไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองอีกเลยนะครับส่วนรถที่เสียของทั้งคู่ก็ยังคงจอดทิ้งไว้ไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับมันเลยกลายเป็นอนุสรณ์เตือนใจนะครับไม่ให้คนเข้าไปย่างกลายในบริเวณหมู่บ้านนั้นแต่ถ้าใครเคยลองหาข้อมูลหรือเรื่องราวของหมู่บ้านกินคนที่ชื่อว่าอินุกะคิเนี่ยคุณก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งบางตำนานก็บอกเล่ากันว่าหมู่บ้านอินุกะคิเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์และที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นเนี่ยยังเป็นความลับอีกด้วยนะครับซึ่งไม่มีใครทราบถึงตำแหน่งที่ชัดเจนแต่บริเวณปากทางเข้าของหมู่บ้านเนี่ยจะมีป้ายปักอยู่โดยที่ป้ายเหล่านั้นเนี่ยจะขึ้นข้อความว่าพื้นที่หลังจากนี้เนี่ยอยู่นอกเหนือการควบคุมของกฎหมายของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นในตำนานนี้จะเล่ากันว่าหมู่บ้านอินุกะคิเนี่ยถูกตั้งมาตั้งแต่สมัยเอโดะซึ่งคนในหมู่บ้านนะครับก็จะไม่ค่อยได้สุงสิงกับคนภายนอกนะครับและไม่ต้อนรับใครเข้าสู่หมู่บ้านของตนเองด้วยนะครับด้วยความสันโดษนี้เองนะครับทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แปลกและแตกต่างจากภาษาญี่ปุ่นที่เรารู้จักและมีประเพณีแปลกๆอื่นๆที่เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะพิธีกรรมที่จะสมสู่กันระหว่างคนในครอบครัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับชาวบ้านที่นี่เนี่ยคอยทำหน้าที่ในการตัดไม้และเผาฟืนนะครับส่งให้กับรัฐบาลผ่านทางอุโมงค์อินุคาคิแต่เมื่อสงครามจบลงนะครับด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นปัญหาความยากไร้ก็กระจายไปทั่วประเทศหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญอย่างอินุคาคินะครับก็ยิ่งแร้นแค้นเข้าไปใหญ่จึงทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยอดอยากจนกระทั่งตัดสินใจหันมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองมีทั้งการฆ่ากันในหมู่บ้านการไล่ฆ่าคนนอกที่หลงเข้ามาในหมู่บ้านและในใจกลางหมู่บ้านนะครับผมก็มีการสร้างกระท่อมที่ทำจากกระดูกของมนุษย์ที่ล่วงล้ำเข้าไปในหมู่บ้านต้องห้ามแห่งนี้นะครับจนกลายเป็นอาหารของชาวบ้านและเป็นด่างอนุสรณ์ที่ย้ำถึงความวิปริตของคนในหมู่บ้านอินุกะคิอีกด้วยในท้ายที่สุดหลังจากที่รู้ว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีกแล้วนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยตัดสินใจที่จะเอาแท่งปูนมาอุดอุโมงค์เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยหลงเข้าไปในหมู่บ้านและไม่ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยออกมาได้อีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนต่างก็ล้มตายเพราะโรคระบาดบ้างก็เล่าว่าเป็นเพราะการฆ่าและกินกันเองนะครับผมจึงทำให้หมู่บ้านเนี่ยร้างไล่ผู้คนนะครับซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกนะครับตำนานที่บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับตำนานหมู่บ้านกินคนของอินุกะคินะครับแม้กระทั่งในหนังเรื่อง Howling Village นะครับในปี2019นะครับที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของหมู่บ้านอินุกะคิโดยตรงเนี่ยก็มีการตีความที่แตกต่างออกไปจากเรื่องเล่าเหล่านี้อีกเช่นกันนะครับผมแล้วมีส่วนไหนบ้างนะครับที่เป็นเรื่องเล่าของตำนานอินุกะคิที่มีส่วนคล้ายคลึงกับซีรีส์ Cannibal ใน Disney Plus บ้าง1หมู่บ้านที่มีทางเข้าออกทางเดียวใน EP 1เนี่ยซีรีส์ Cannibal เราจะเห็นว่าหมู่บ้านคุงเงะที่พระเอกและครอบครัวย้ายมาเนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะกลางทะเลสาบนะครับซึ่งจะมีทางเข้าออกทางเดียวคือสะพานแขวนที่มีส่วนคล้ายกับหมู่บ้านอินุกะคิที่มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวเช่นกันนะครับเพียงแค่เปลี่ยนจากสะพานแขวนเป็นอุโมงค์เท่านั้นเอง 2. ธุรกิจหลักของหมู่บ้านจากเรื่องเล่าที่ว่ามานะครับมันจะมีเรื่องนึงที่บอกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหมู่บ้านอินุกะคิมีหน้าที่ตัดไม้และผ่าฟืนเพื่อส่งให้แก่รัฐบาลนะครับซึ่งในซีรีส์ Cannibal เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจหลักของหมู่บ้านคุงเงะก็คืออุตสาหกรรมไม้แปรรูปนะครับที่อยู่ในการดูแลของคนในตระกูลโกโต้3ดินแดนนอกกฎหมายใน EP ที่2นะครับช่วงเวลาประมาณ 26.30 นะครับผมมันจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเอกเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านของตระกูลโกโต้ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งในตระกูลโกโต้จะพูดออกมาว่ากฎหมายของประเทศนี้เนี่ยใช้กับที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะที่นี่เนี่ยมีกฎหมายเป็นของตัวเองซึ่งใจความของข้อความนี้นะครับก็จะคล้ายคลึงกับข้อความที่บอกเล่าต่อกันว่าหน้าหมู่บ้านของอุโมงค์อินุกะคิเนี่ยมีป้ายกำกับเอาไว้ว่ากฎหมายของญี่ปุ่นจะไม่สามารถให้การคุ้มครองใดๆได้ 4. ชายแก่กินคนที่ใช้เขียวเป็นอาวุธอันนี้ดูจะเป็นภาพที่ตรงที่สุดนะครับผมโดยในเรื่องเนี่ยมันจะมีชายคนหนึ่งนะครับที่คนในตระกูลโกโต้จะเรียกว่าท่านผู้นั้นนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะเป็นชายแก่ร่างใหญ่นะครับใช้เขียวเกี่ยวข้าวเป็นอาวุธซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องเล่าของสามีภรรยานะครับที่หลงเข้าไปในหมู่บ้านอินุกะคิแล้วโดนชายแก่ร่างใหญ่ถือเขียวไล่ฆ่าในหมู่บ้านนั้นนะครับมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเราจะเห็นได้ว่าตระกูลโกโต้เนี่ยมีรูปแบบธรรมเนียมที่
แปลกและเฉพาะตัวนะครับผมทั้งการล่าสัตว์การจัดการพิธีศพหรือการกินเนื้อสดๆนะครับผมซึ่งก็จะคล้ายกับเรื่องเล่าที่ว่าหมู่บ้านอินุกาคิเนี่ยครับมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปมากๆจากคนญี่ปุ่นโดยทั่วไปเพราะพวกเขาไม่ได้มีการสุงสิงกับคนภายนอกเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องเล่าที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับรวมถึงเรื่องเล่าอื่นๆอีกที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ที่ทุกคนเคยได้สัมผัสกันนะครับมันก็เป็นเพียงตำนานเนาะตำนานก็คือเรื่องเล่ามันยังไม่มีการพิสูจน์นะครับว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าจากเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงหรือไม่เพราะในความเป็นจริงมันก็มีข้อเท็จจริงอีกหนึ่งมุมนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวที่ดูจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเกี่ยวกับหมู่บ้านอินุกาคิคือในประวัติศาสตร์เนี่ยหมู่บ้านอินุกาคิมีอยู่จริงๆตั้งแต่สมัยเอโดะนะครับแต่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ปิดตายหรือหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านลับแลอะไรอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะฮะเพราะในอดีตนะครับหมู่บ้านอินุกาคิเนี่ยได้มีการค้าขายกับหมู่บ้านอื่นๆตามปกติแหละนะฮะแถมยังมีชื่อเสียงในเรื่องการทำถ้วยชามการตีเหล็กและการทำเหมืองถ่านหินอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องที่ณปัจจุบันไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะคนในหมู่บ้านกินกันเองแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะในช่วงยุค70นะครับรัฐบาลตั้งใจที่จะสร้างเขื่อนในบริเวณที่หมู่บ้านอินุกาคิตั้งอยู่นะครับหมู่บ้านอินุกาคิเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องถูกปิดลงนะครับผมและคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่นแทนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับผมการ์นิบอลในซีรีส์ดิสนีย์พลัสที่กำลังฉายอยู่ณตอนนี้นะที่ผมว่าไอ้เหี้ยตัดเลี่ยนได้ดีบางคนเบื่อหนังกระแสบางคนเบื่อหนังบล็อกบัสเตอร์บิลอัพอยากหาอะไรที่มันนอกกระแสหรือเป็นชองฮอร์เรอร์เทเลอร์อย่างผมเนี่ยชอบดูฮอร์เรอร์เทเลอร์มากผมรับประกันว่าการ์นิบอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ฝากหนึ่งอย่างนะครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ